ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19 มิถุนายน 2566โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลแทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันในครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้รุดให้กำลังใจนะมาดามแป้งบินลัดฟ้าถึงฮ่องกงสมทบช้างศึกลุยส่งท้ายฟีฟ่าเดย์โดยการเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดร์โมโน่โปรกิ้งที่เตรียมลงสนามอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์นัดส่งท้ายพบฮ่องกงในช่วงของค่ำวันที่19 มิถุนายนหลังจากเกมแรกบุกไปเสมอไต้หวัน2-2ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงวันศุกร์ที่16 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่18 มิถุนายนทางด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางถึงประเทศฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากสัปดาห์ก่อนติดภารกิจจึงไม่ได้มาร่วมเดินทางไปในเกมนัดแรกกับทางไต้หวันด้วยเพื่อจะร่วมให้กำลังใจและก็ปลุกเร้า23ขุนพลช้างศึกเก็บชัยชนะเกมส่งท้ายฟีฟ่าเดย์กลับมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้จงได้ในครั้งนี้ทั้งนี้สถิติโหดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันคือเกมที่ฮ่องกงเล่นในบ้านด้วยตนเองพบกับทางทีมชาติไทยในฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ปี2018เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2511ที่สนามมงก๊กสเตเดียมโดยเกมนั้นฮ่องกงเปิดรังแพ้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยในยุคของการคุมทัพมิตรวรรณปราชญ์วัฒน์ไปด้วยสกอร์0-1จากประตูชัยของฟิลิปโรเลอร์ในช่วงนาทีที่2ของเกมในครั้งนั้นสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามดวลกับฮ่องกงทีมอันดับที่117ของโลกวันจันทร์ที่19 มิถุนายนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19 นาฬิกาโดยไทยรัฐทีวีหมายเลข32และก็ช่อง AIS Play รับมาที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมในครั้งนี้กันนะเป็นในว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับในช่วงค่ำคืนวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันครับเอาได้ยังไงฮ่องกงสถานีต่อไปของทีมชาติไทยต้องชนะเพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาอีกครั้งโดยความสำเร็จในอดีตสไตล์การเล่นเคชโค้ชทีมชุดปัจจุบันนักเตะเด่นนักเตะน่าจับตามองและเก็ตน่ารู้เรื่องอื่นๆเราขอให้นำให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รู้จักทางทีมฮ่องกงคู่แข่งในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ในวันนี้ซึ่งมาโน่โปรกิ้งและลูกทีมจำเป็นต้องชนะให้ได้เพื่อเรียกศรัทธาคืนจากแฟนหลังพึ่งเสมอไต้หวันมาหมาดๆในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เริ่มที่1กันก่อนก็แล้วกันความสำเร็จในอดีตโดยพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในช่วงปี1954แต่ว่าฮ่องกงยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของจีนพ่ายแพ้ในสงครามฟินทำให้ธงชาติในห้วงเวลานั้นมีความเป็นประเทศในเครือข่ายอาณานิคมด้วยความที่เป็นประเทศเป็นเกาะนะฮะและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงนักกีฬาของที่นั่นจึงมีไม่มากมายนักแต่พวกเขาก็เคยเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายถึง3ครั้งและก็ได้อันดับที่3ในปี1956ในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี1968ฮ่องกงก็ไม่เคยมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของทางทวีปอีกเลยนะทว่าการก่อตั้งลีกอาชีพในปี2014ส่งผลถึงการพัฒนาโครงสร้างฟุตบอลโดยตรงเพราะมันทำให้ผลงานของพวกเขาค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโดยคิดชีสโมสรอันดับหนึ่งของประเทศมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในทวีปไม่ว่าจะเป็น AFC Cup หรือว่า AFC Champions League ทุกซีซั่นนับตั้งแต่ปี2012ซึ่งมันก็คือการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะและก็ต่อยอดมาจนถึงทีมชาติในปัจจุบันนี้ต่อมาข้อที่2สไตล์การเล่นแม้ว่าทางแรงกิ้งฮ่องกงจะอยู่อันดับกลางๆของเอเชียแถมลีกอาชีพก็ยังเริ่มต้นได้ไม่นานแถมบุคลากรทางด้านฟุตบอลค่อนข้างจำกัดทว่านับตั้งแต่ตั้งจอห์นแอนเดอร์เซนขึ้นเป็นเฮดโค้ชก็ดูเหมือนว่าพวกเขามีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเทรนเนอร์ในวัย60ปีมีความยืดหยุ่นสูงแท็กติกในแต่ละเกมของเขาขึ้นอยู่ที่คู่ต่อสู้ว่าเป็นใครหากเหนือกว่ามากก็จะตั้งรับแบบเต็มรูปแบบแต่ถ้าใกล้เคียงหรือว่าระดับเดียวกันหุ่นซื้อชาวนอร์เวย์จะไม่รู้วามหากแต่ว่ารอใช้จังหวะของตนเองเพื่อจัดการฝั่งตรงข้ามเท่านั้นดังนั้นรูปแบบการเล่นของฮ่องกงค่อนข้างที่จะทำให้คู่แข่งต้องอึดอัดพอสมควรแม้ตัวเฮดโค้ชจะเคยเป็นอดีตกองหน้าแต่กลยุทธ์ของเขานั้นไม่เน้นบุกสักเท่าไหร่นักและออกไปทางเน้นผลซะมากกว่าด้วยซ้ำไปต่อมาข้อที่3เฮดโค้ชจอห์นแอนเดอร์เซนอดีตศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ยุค80ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการคุมสโมสรยุโรปเพราะผ่านมาแล้วทั้งลิกริชเยอรมันและก็ออสเตรียก่อนจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเริ่มงานที่เอเชียกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2016ซึ่งถือว่าเป็นกุนซือชาวต่างชาติรายที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เคยนั่งตำแหน่งนี้
ขาอยู่ดินแดนโสมแดงได้ประมาณ2ปีก่อนจะไปต่อที่อางอินเชียนยูไนเต็ดนะฮะทีมในลีกเคลีกของเกาหลีใต้ทว่าในห้วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีข่าวโยงว่าเทรนเนอร์เลือดไวกิ้งได้รับความสนใจจากฮ่องกงเช่นเดียวกันกระทั่งปี2021นั่นเองที่ทางแอนเดอร์เซนลงมาลงเอยกับทางเดอะดราก้อนและก็คุมทัพยาวจนถึงทุกวันนี้และก็ทำทีมได้ดีซะด้วยนะฮะเพราะสามารถนำฮ่องกงผ่านเข้าไปเล่นเอเชียนคัพ2023ได้สำเร็จซึ่งเป็นหนแรกในรอบ54ปีที่พวกเขาไม่เคยมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ระดับทวีปในครั้งนี้จะมาข้อที่4ทีมชุดปัจจุบันแน่นอนว่านักเตะของคิดชีเจ้าของแชมป์ลีกฮ่องกงมากสุดย่อมเป็นแกนหลักของทีมชาติโดยมีผู้เล่นของหลีหมานและก็อีสเทิร์นอีก2สโมสรชั้นนำของทีมรองลงมานอกจากนี้ทีมชุดปัจจุบันก็มีแข้งจากลีกจีนอยู่มากถึง4คนโดยเฉพาะแมตต์ออชส่วนหน้าเชื้อสายนิวซีแลนด์จีนที่ยิงไปถึง7ประตูจาก8เกมพากวงซีปิงเก๋าไหเหลานำเป็นจ่าฝูงลีกวันในปัจจุบันนี้ซึ่งจอห์นแอนเดอร์เซนเฮดโค้ชของทีมยังผสมผสานระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงเข้ากับกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามแข้งโอสัญชาติอย่างทางยูโตะรากามูระจากญี่ปุ่นโชโกะอิชากะวะจากญี่ปุ่นอาริกอาคันเต้จากไนจีเรียจานฮากีคานจากปากีสถานเฟนันโดบราซิลดิเอโกเดลรี่จากบราซิลโทมัสมันโบรเนซีจากทางบราซิลริออนโจนจากสกอตแลนด์และก็แอนดรีบรัสเซลอังกฤษนั้นไม่ถูกเรียกตัวมาด้วยในครั้งนี้และข้อต่อมาข้อที่5นะฮะนักเตะเด่นโดยทางแมตต์ออหัวหอกเลือดนิวซีแลนด์จีนเกิดในและก็โตในฮ่องกงได้ทุนไปเล่นฟุตบอลที่อเมริกาแต่กลับมาเทรนกับคิดชินในทุกๆซัมเมอร์กระทั่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมยอดทีมจากประเทศตอนอายุ23ปีเขาคนนี้เล่นกับทางคิดชีได้3ซีซั่นก็ย้ายไปที่กวงซีปิงเก๋าไหเหลาสโมสรในลีกรองของจีนแต่ปีแรกผลงานไม่ค่อยดีนักกระทั่งเข้าสู่ฤดูกาล2023ที่กดไป7ประตูจาก8เกมนำเป็นดาวซันโวสูงสุดในขณะนี้ซึ่งออนี้เป็นกองหน้าผู้มาพร้อมความสูง 1.88 เมตรอีกทั้งยังมีเท้าซ้ายสุดฉมังหากปล่อยให้ได้สับไกมีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวที่จะบอลจะพุ่งไปจบที่ก้นตาข่ายของคู่แข่งในครั้งนี้ต่อมาข้อที่6นะฮะนักเตะน่าจับตามองโดยซุนมิงฮิมนะฮะแนวรุกริมเส้นผู้อุดมไปด้วยทักษะอันเอกอุและก็เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงที่สมาคมฟุตบอลฮ่องกงให้การสนับสนุนแบบสุดตัวอีกทั้งยังติดทีมชาติทุกชุดยุคสมัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยเมื่อปี2016เขาถูกส่งไปร่วมซ้อมกับทางบาเยิร์นมิวนิกสโมสรชั้นนำของเยอรมนีและก็ได้ประสบการณ์กลับมามากมายก่อนจะเริ่มต้นอาชีพที่ฮ่องกงทีมลีกรองของประเทศความเก่งกาจของมิงฮิมเนี่ยไม่จบลงแค่ตรงนี้เพราะเขาประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นและปัจจุบันในวัย22ปีมีผลงานที่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้นะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่7นะฮะเกตเล็กเกตน้อยโดยเกมล่าสุดที่พบกับทางไทยเป็นฝ่ายบุกไปเฉือนชนะได้1-0โดยเกมนั้นได้ประตูจากทางฟิลิปโรเลอร์ตั้งแต่นาทีที่2ของเกมการแข่งขันณมงก๊กสเตเดียมเมื่อปี2018อย่างไรก็ตามผู้เล่นในวันนั้นยังคงหลงเหลือมาถึงทุกวันนี้มีเพียงแค่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์เท่านั้นนอกจากนี้ครั้งหลังสุดที่ทัพช้างศึกเป็นฝ่ายปราชัยต่อฮ่องกงคือปี2003ในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกโดยนัดนั้นแพ้ไปถึง1-2ซึ่งหนนั้นแข่งขันกันที่อุซเบกิสถานในครั้งนั้นเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นอันขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับสมาคมฟุตบอลไทยยืนยัน4ชาติร่วมหวด Kings Cup แจ้งเหตุอิรักเสียบแทน UAE โดยงานนี้ตามที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีแผนการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49ในช่วงเดือนกันยายนโดยก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมประกอบไปด้วยสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อันดับที่72ของโลกเลบานอนอันดับที่99ของโลกและอินเดียอันดับที่101ของโลกทางด้านล่าสุดทางสมาคมฟุตบอล UAE ได้แจ้งขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องด้วยสาเหตุเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟโค้ชจึงต้องการทบทวนการวางแผนในการฝึกซ้อมและแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนกันอีกครั้งซึ่งทางสมาคมตัดสินใจส่งจดหมายเชิญอิรักทีมอันดับที่67ใน FIFA Ranking มาเข้าร่วมการแข่งขันแทนและก็ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Kings Cup ครั้งที่49จะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอิรักเลบานอนและก็อินเดียโดยจะมีการแจ้งจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวันที่และก็รวมถึงการจัดฉลากกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย
บายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ